ความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอาเซียนวันนี้เราจะขึ้นอาเซียนครั้งที่2นะคะเราจะเจาะลึกมากขึ้นเกี่ยวกับอาเซียนครั้งที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับที่ตั้งใช่ไหมลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศใช่ไหมคะออดี้ใช่นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับอาเซียนค่ะอาเซียนค่ะเรารู้แล้วค่ะว่าเราพูดถึงอาเซียนเราจะพูดถึงเกี่ยวกับภาษาศาสนาก็เราเรียนอาเซียนเราก็ต้องพูดถึงหนึ่งอาเซียนใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะอาเซียนอาเซียนประกอบไปด้วยกี่ประเทศคะ10ประเทศมีประเทศอะไรบ้างโอเคพอถ้าให้ตอบพร้อมกันมันจะตอบคนละประเทศถูกไหมฉะนั้นเดี๋ยวครูตันบอก10ประเทศนะคะประกอบไปด้วยไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนมาเลเซียขอบคุณค่ะครบกี่ประเทศคะ10ประเทศนะ5ประเทศแรกที่ก่อตั้งไทยห้ามลืมสิเพิ่งผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วเองใช่ไหมพอค่ะให้มันจบแค่ตรงนี้นะทีนี้มาดูก่อนมีใจไม่มีวันนี้ไม่มีป.5ไม่คืนไปหมดแล้วดูนะคะแผนที่ประเทศไทยดูให้ดีมีรางวัลพูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นถามประเทศไหนบ้างที่เป็นส่วนพื้นแผ่นดินใหญ่อะไรนะไทยใช่ป่ะแล้วก็มาเลเซียฝั่งตะวันตกทีนี้เป็นส่วนหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียฝั่งตะวันออกต่อไปค่ะทีนี้เริ่มแล้วสัญลักษณ์อาเซียนนักเรียนครูไม่เขียนคำอธิบายนะเพราะนักเรียนอยู่ป.6แล้วนักเรียนฟังจากครูแล้วเขียนลงไปไหนใครบอกได้ถ้าบอกไม่ได้ฟังเนาะสัญลักษณ์อาเซียนนะคะประกอบไปด้วยรวงข้าว10รวงหมายถึง10ประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะเป็นการรวมตัวกันเพื่อเลยไปไม่ถูกเลยออดี้รวงข้าวนะคะรวงข้าวสีเหลืองสัญลักษณ์ของอาเซียนคือรวงข้าวสีเหลือง10มัดก็คือ10ประเทศนะคะมีขึ้นเพื่อรวมตัวกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะแล้วก็มีพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะวงกลมสีแดงแล้วก็สีขาวสีน้ำเงินมีคำว่าอาเซียนเนี่ยอยู่ใต้รวงข้าวอันนี้เราเริ่มเจาะลึกแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเราพูดถึงภาพรวมกว้างใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับภูมิประเทศภูมิอากาศใช่ไหมวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปละเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง
นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของอาเซียนทีนี้มาดูซิว่าแต่ละสีในอาเซียนนักเรียนทราบไหมว่าแต่ละสีในอาเซียนน่ะมาจากไหนแต่ละสีของอาเนี่ยของสัญลักษณ์อาเซียนน่ะมาจากไหนสีที่เด่นแพรวาคุยเรื่องเดียวกับครูมั้ยคะคุยเรื่องเดียวกับครูนะคะคุยเรื่องธงสีอยู่ใช่มั้ยนักเรียนดูนะคะสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงคือสีที่มาจากธงชาติของแต่ละประเทศสีเด่นๆน่ะสีแดงสีแดงมาจากประเทศอะไรบ้างอินโดนีเซียไทยมาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์ประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าสีเหลืองล่ะบูไนเวียดนามจีนจีนมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะจีนแผ่นดินใหญ่มาจากไหนข้ามฝั่งมาหรอไม่มีจีนนะคะอ่ะแสดงว่านักเรียนพอรู้บ้างแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าแต่ละสีอ่ะหมายถึงอะไรนี่แจกใจไม่มีสีน้ำเงินคือสันติภาพและความมั่นคงเขียนไปเลยค่ะป.6 แล้วเก่งแล้วเขียนจากคำพูดของครูก็ได้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช่ไหมคะต่อไปสีแดงคือความอะไรคะความกล้าหาญแล้วก็อะไรคะความกล้าหาญแล้วความอะไรสีแดงต้องอดทนด้วยเหรอความกล้าหาญเอาความกล้าหาญอย่างเดียวพอนั้นน่ะไปหามาต่อไปสีเหลืองความเจริญรุ่งเรือง1 2 3 4 5 6วันนี้มี6กลุ่มเนาะสีขาวนี่สีขาวตัวครูความบริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็คือสีหลักที่มาจากอะไรคะธงชาติทั้ง10ประเทศของกลุ่มอาเซียนก็คือใช้สีหลักๆหรือว่าสีเด่นของแต่ละธงนั้นนั่นเองนะคะต่อไปธงอาเซียนถึงธงอาเซียนแล้วนะถึงธงอาเซียนแล้วนะคะธงอาเซียนหมายถึงอะไรเสถียรภาพสันติภาพความสามัคคีและพลวัตของอาเซียนคำถามพลวัตหมายถึงคิดดีก่อนตอบเขียนไว้แล้วขีดเส้นใต้ทำตัวหนาๆไว้แล้วไปหามาขีดเส้นใต้ไว้ค่ะนักเรียนดูนะคะธงของอาเซียนเนี่ยก็แสดงถึงเสถียรภาพสันติภาพความสามัคคีและพลวัตนะคะก็คือธงเนี่ยแสดงถึงความมั่นคงนะคะที่จะร่วมมือร่วมใจกันก็เลยมีธงขึ้นมานะคะเป็นธงประจำชาติอาเซียนนะอันนี้ธงก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามีลักษณะของพื้นสีน้ำเงินเข้ามาใช่ไหมคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอบอยากได้ยินเสียงต่อไปคำขวัญอาเซียนอันนี้เคยได้ยินเคยได้ยินหมายถึงคำขวัญอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมอาเซียนหมายถึงการหล่อหลอมรวมกันเป็น1เดียวของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งวิสัยทัศน์เอกลักษณ์ประชาคมนะคะ
พื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองเขียนเลยค่ะเขียนแล้วครับเขียนแล้วค่ะไม่อยากจดเยอะนี่เลยแบบนี้เลยวันนี้ง่ายๆใช่ไหมพอดีมีคำแปลกตลอดเรียนประวัติเรียนกีดกดเมาส์เลยอ่ะพร้อมยังต่อไปพอคำฝันและเรารู้แล้วความหมายของคำฝันคืออะไรนะคะเราจะเริ่มเจาะเข้าไปเรื่อยๆนะกดบัตรอาเซียนกดบัตรปวดหัวเลยเหรอกดบัตรอาเซียนนะคะเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญใช่เมื่อถ้าประเทศไทยมีอะไรรัฐธรรมนูญกลุ่มประเทศอาเซียนมีอะไรมีกฎบัตรอาเซียนใช่ค่ะกฎบัตรอาเซียนนะคะที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะเป็นการวางกรอบทางกฎหมายโครงสร้างนะให้กับองค์กรของประเทศอาเซียนก็คือเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญใช่ไหมเมื่อเรารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนเราก็ต้องปฏิบัติตามใช่ไหมคะตามกฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเรายังปฏิบัติตามไหมคะปฏิบัติตามนักเรียนเคยได้ยินรัฐธรรมนูญอะไรบ้างที่ออกกฎหมายมาบัญญัติอะไรบ้างห้ามนำถุงดำมาปล่อยใช่ไหมคุ้มครองสัตว์นะคะผมพูดให้เขาดีถ้าพูดไม่ได้นะคะกฎบัตรก็เหมือนกันเป็นรัฐธรรมนูญเหมือนกันคล้ายกับรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือมีกฎหมายนะเหมือนกันนะคะฉะนั้นกลุ่มในประเทศอาเซียนก็ทำไมคะมีกฎบัตรแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเองนะอ่ะอันนี้เราพูดถึงกฎบัตรต่อไปที่นี่มาดูวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนเมื่อมีกฎบัตรเข้ามาก็ต้องมีอะไรคะวัตถุประสงค์ทำไมถึงต้องมีกฎบัตรอาเซียนทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมเหมือนธรรมนูญนะคะพรบคุ้มครองสัตว์ถ้าใครเอานำสัตว์ไปปล่อยก็ทำไมคะถูกปรับถูกจับใช่ไหมกฎบัตรวัตถุประสงค์ของกฎบัตรก็คือทำให้อาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเหมือนครูนี่ไงสอนนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางถ้าสมมุติว่ามีใบงานนักเรียนไม่อยากทำไม่ได้อันนั้นไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องทำถูกไหมคะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าอยากจะเขียนน้อยใช่ไหมคะก็ได้เขียนน้อยเพราะนักเรียนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนบอกว่าอยากจะเล่นเกมบ้างวันนี้ครูก็มีมาให้ใช่ไหมแล้วโดยการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางอันนี้เขาก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เคารพกติกาใช่ไหมคะในการทำงานมากขึ้นมีใครไม่เคารพกติกาไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะมีใครไม่เอาอุปกรณ์การเรียนมาไหมคะไม่มีเห็นไหมนักเรียนก็เคารพกติกาว่าในการเรียนแต่ละครั้งต้องมีอุปกรณ์การเรียนถูกไหมอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนนะคะต่อไปอาเซียนมันจะซึมเข้าไปในตัวเลยค่ะอาเซียนของเรานะคะอีกประมาณ 2-3 ครั้งประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาถ้าใช่เหรอเชื้อชาติฟังครูตาลฟังครูตาลก่อนพอครูตาลเป็นศูนย์กลางบ้างวันนี้โอเคไหมเชื้อชาติศาสนาภาษาประเพณีใช่ไหมคะเอาวัฒนธรรมด้วยเราจะมาดูเรื่องแรกของวันนี้เชื้อชาติเชื้อชาติในกลุ่มอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะมีการใช้ภาษาที่หลากหลายนะคะทั้งปัจจุบันและดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเป็นไทย
ภาษาไทยไม่ใช่ขอโทษค่ะเชื้อชาติเชื้อชาติไทยเชื้อชาติมาเลเชื้อชาติเขมรชวาเชื้อชาติจีนลาวแล้วก็เวียดนามห้องนี้มีใครเชื้อชาติชวาชวาไหมชวาคืออะไรยังไม่รู้เชื้อชาติใครเป็นเชื้อชาติใครยกมือขึ้นค่ะเอาเค้กเค้กเป็นเชื้อชาติอะไรอ่ะแล้วเค้กไม่ยกมือเค้กไหวไหมคะวันนี้ไหวเค้กไหวไหมไหวเนาะอ่ะในห้องนี้เป็นเชื้อชาติเชื้อชาติอะไรเราเชื้อชาติไทยนะคะแต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็มีหลายเชื้อชาติไม่ได้เป็นประเทศแต่เพียงแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขามีเหมือนเชื้อชาติไทยเชื้อชาติชวาเหมือนไม่ไงอ่ะแฝงเอออ่ะต่อไป1 2 3ถ้านับ1 2 3แล้วเงียบแล้วโยนทิ้งไปเลยแสดงว่าต้องไม่มีเสียงแต่ถ้านับ1 2 3แล้วยังมีเสียงอยู่แสดงว่ายังไม่ได้โยนทิ้งใช่ป่ะอ่ะทีนี้มาถึงศาสนาศาสนาในกลุ่มอาเซียนศาสนาอิสลามคริสต์แล้วก็พุทธในใครศาสนาอิสลามมีไหมแสดงว่าในห้องนี้เป็นศาสนาพุทธมีคริสต์ไหมคะไม่มีค่ะอ๋อหนูไม่มีศาสนาคริสต์ค่ะแต่หนูคิดมากใช่ไหมอันนั้นเรียนดูนะศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาที่แตกต่างกันไปกับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะคริสต์คริสต์ซิกไม่มีค่ะส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะมีแค่3ศาสนาอันนี้ส่วนใหญ่หลักๆถ้านักเรียนอยากจะรู้เพิ่มเติมนักเรียนลองไปอ่านดูในห้องสมุดนะจะมีหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ะเยอะมากแล้วเอามาโต้เถียงกับครูตาลนี่ดีไหมมันโต้วาทีกันเลยพอครูตาลถามนักเรียนตอบกลับครูตาลถามนักเรียนตอบกลับอย่างเงี้ยโดยใช้เหตุผลถูกต้องตบมือสิรออะไรอ่ะพูดดีพูดดีเนี่ยออดี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ยอมตบมืออ่ะต่อไปภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะนักเรียนภาษาเนี่ยที่วันนี้ครูจันยกมาเนี่ยนะคะ1 2 3 4 5 5ภาษานะส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะใช้ประมาณเนี้ยก็คือมีภาษามาเลย์ภาษาเมียนมาภาษาลาวภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยทีนี้ใช้ภาษาอะไรคะไทยเอาภาษาอังกฤษไม่ใช้หรอ yeah, ใช่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 เป็นบางครั้งใช่ไหมแต่ภาษาเนี่ยตอนเนี้ยกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาราชการภาษาราชการแล้วพูดให้สวยงามก็คือภาษาราชการนะคะทีนี้เรารู้พอรู้เรื่องภาษาบ้างแล้วอย่างถ้าเรานี่คำทักทายคือสบายดีสบายดีประเทศไทยสวัสดีค่ะบูไนสวัสดีค่ะอุ้ยรู้แล้วอ่ะรู้เยอะแล้วอันนี้เล่นเกมไม่ได้สิเมียนมาอะไรเมียนมาไม่รู้ทีนี้วันนี้มีเกมมาให้เล่นมาเล่นเกมกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะให้นักเรียนทายชื่อของประเทศให้ตรงกับคำทักทายขอปากกาแดงเอาให้ชัดๆเอาชัดๆอะไรอ่ะอะไรนะพอละปากกาสีน้ำเงินสีเขียวเฮ้ยแต่มันพี่ปากกานะมันจะผอมเลยทีนี้แต่ละกลุ่มหาตามจำนวนสีนี้อาสีเขียวนั้นได้หาไว้ที่กลุ่มหาไว้ที่กลุ่มเอาเร็วเอายังนี่ถ้าช้าโลกนะเอาใครมีสีเขียวให้เพื่อนยืมหน่อย
ได้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 เอาเร็วเดี๋ยวถ้าเสียเวลาถ้าข้อ1เริ่มจากข้อ1สารมัดดาตางนักเรียนคิดว่าประเทศอะไรนักเรียนออกมาเขียนนักเรียนใส่กลุ่มไว้โอเคไหมโอเคไหมพร้อมยังเอายังเอายังเอายังอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะไม่พร้อมยกเลิกเกมนี้ไม่เล่นเล่นเล่นก็เร็วสิถ้าครูยกสีไหนนั่นเลยต้องยกเหมือนกันใครกลุ่มแรกยกเหมือนครูคนนั้นได้ออกมาเขียนโอเคไหมเราจะไม่เลือกเขียนนะคะเอาข้อ10ก่อนเอาข้อ7ก่อนไม่ได้นะอ่ะเอายังเหมือนร่างกายไม่พร้อมเอา1 2 3กลุ่มนั้นค่ะมาทอยสีอะไรสีน้ำเงินก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สีน้ำเงินก็ได้เขียนเหรอไม่เขียนใบว่าประเทศอะไรเขียนกลุ่มด้วยดีเขียนตรงนี้แหละต่างนั่นแหละโอ้ยเขียนเลข7เลขเดียวก็พอไม่ทอยไม่บอกอันนี้ก็ผิดตรงนี้โอ้โหต่อไปเราจะเล่นเกมนี้อย่างรวดเร็ว1 2 3ข้อที่2สารมัดเสียงออกมาถ้าสละสิทธิ์ติดลบ5ถ้าตอบไม่มีผิดขึ้นมาเขียนประเทศอะไรก็เลือกมาสักประเทศหนึ่งเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังถ้าเป็นกลุ่มตัวเองสละสิทธิ์ติดลบ5แต่ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรกลุ่มอื่นพร้อมเสียบใช่ค่ะโอเคเนี่ยทุกคนจะจ้องเนี่ยข้อ10เนี่ยแน่นอนเขียนเลข7ไว้ด้วยมาไป1 2 3สวัสดีสวัสดีถ้าช้าปรับแผล1 2ถ้าใครรู้นะคะเตรียมเสียบไว้เลยค่ะมาเขียนก่อนเร็วที่เหลือจับต่อค่ะ1 2 3ค่ะใช้ตา2ข้างมองดูว่าคุณจะน้อยไม่กลับไปเลยอ่ะเขียนเลขที่มันดิเขียนกลุ่มให้มันด้วยระบายดีอะไร1 2 3สารมัดดาตังรู้ป่ะเนี่ยออกมาเนี่ยรู้เปล่าThank you.
กาบาอันนี้มั่นใจใช่ไหมเนี่ยอ๋อไอ้ปายมันอยู่มันเป็นคนประเทศนี้ใช่ป่ะใช่ไหมปายไม่ใช่อ่ะที่เหลือพร้อมหนึ่งสองสามสิ้นเจ้าสิ้นเจ้าเร็วเร็วเร็วรู้ไหมเส้นจ่ารู้ไหมรู้แม่ปั๊มรู้ทุกข้อคะแนนไปเลยไหมเอาใจไปเลยไหมไม่มีไม่มีถูกไหมรู้ป่ะเป็นข้อวะลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่ต่อไปกูมุสอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามไปกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมใส่หัวนั่นนี่จะเป็นพระเอกกูมุสซาต่อเลยค่ะต่อเลยหนึ่งสองสามเอาใหม่มองไม่เห็นตาลายหนึ่งสองสามเดี๋ยวต่อเลยครูเห็นปลายยกก่อนพลอยมีกาลันเหรออ้าวก้อนสุดท้ายเล็งว่าจะเอาสีอะไรหนึ่งสองสามเอาใหม่เมื่อกี้เล่นเล่นหนึ่งสองข้อที่ห้าคะแนนหนึ่งสองสามสัปปะละคืนเดี๋ยวรอเสียบสิแล้วเรียนดูนะแล้วเรียนดูข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้คือเราจะมาทายชื่อการทักทายถูกไหมฉะนั้นอันนี้เป็นคำทักทายของแต่ละประเทศแต่เรายังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดประเทศแรกไม่ใช่ประเทศแรกคำทักทายแรกซาลามัดดาตังประเทศบรูไนและมาเลเซียทุกคนสิมันมีอีกอ่ะบรูไนกลุ่มไหนคะ2คะแนนตบมือสิโอ้โหเพื่อนตอบได้เนี่ยไม่แบบว่าข้อที่2ซาลามัดเซียงอินโดนีเซียถูกไหมถูก2คะแนนแล้วจดเป็นอะไรเท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้สัวสะไดกัมพูชากลุ่มไหนคะถูกไหมถูกใช่เปล่าใช่2คะแนนเฮ้ยเพยกทันต่อไปสบายดีสบายคุณไหนคะหนูของเจ๊สองคะแนนอ๋อของประเทศนั้นต่อไปข้อที่ห้าซาลามัดดาตังมาเลเซียใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใครว่าไม่ใช่ยกมือขึ้นกลุ่มไหนคะสองคะแนนต่อไปมิงกาลาบาเมียนมาประเทศอะไรคะกลุ่มไหน
ถูกไหมพี่กับผมเนี่ยพี่อ๋อเมียนมาต้องจริงๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมิงกระบาเลยคะใช่เปล่า2คะแนนครูสงสารกลุ่มแพรวาจังเลยอ่ะต่อไปชินจาวถูกไหม2คะแนนกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มที่1ใช่ป่ะได้เท่าไหร่ละ2 4 2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสู้ใหม่กูมุสตาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มั่นใจไหมมั่นใจสองคะแนนต่อไปเฮลโลนีฮาวสิงคโปร์ถูกไหมถูกสองคะแนนสวัสดีไทยห้าคะแนนได้เท่าไหร่ทำไมอ่ะ5คะแนนนี่2คะแนนก็ประเทศไทยอ่ะอันนี้เกิดการประท้วงนะคะจะเปลี่ยนเป็น10คะแนนเก่งมากนะคะไม่มีผิดเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเชื้อชาติไปแล้วใช่ไหมศาสนาภาษาทีนี้มาถึงประเพณีและวัฒนธรรมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวกับอาหารนักเรียนไปสืบค้นนะว่าทั้ง10ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยว่ามาไทยนี่เสนอขนาดนี้เอาอะไรนะต้มยำกุ้งประเทศไทยตบมือเอาหน่อยเขาเสนอขนาดนี้แล้วเราต้องให้เขาหน่อยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงประเพณีและวัฒนธรรมนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะมีหลากหลายเชื้อชาติและแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีความเชื่อเป็นของตนเองใช่ไหมใช่ค่ะจึงทำให้มีความหลากหลายหลากหลายนะคะเกิดความแตกต่างทั้งในด้านวิถีชีวิตคำนดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยต่างกันถูกไหมคะอย่างเช่นศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะศาสนาอิสลามผู้หญิงจะต้องทำไมคะใส่ผ้าคลุมผมแต่งตัวมิดชิดใช่ไหมคะผ้าห่มอ่ะมันมีคำพูดหนึ่งผ้าโพกไม่ใช่ผ้าโพกคำว่าอะไรลองไปดูมาผ้าขนมไม่ตอบก็ไม่ตอบพอตอบมาทีนี่กระจุยเลยผ้าปิดบังศีรษะไม่เขามีคำพูดนั่นเลยลองไปเสิร์ฟผลมาคุณตันไม่บอกวันเนี้ยอ่ะและศาสนาอิสลามนะคะก็มีการถือศีลอดนะคะเข้ามัสยิดทุกวันไม่ใช่ค่ะทุกวันศุกร์ใช่เห็นไหมเรียนจำผิดเข้าโบสถ์ไม่ใช่เข้าโบสถ์สิเข้าอะไรนะคะมัสยิดทุกวันวันศุกร์เขาถือว่าเป็นวันดีของเขานะคะทำพิธีฮัจญ์นะทำพิธีฮัจญ์ก็เหมือนเราถือศีลน่ะนะคะอันนี้คือประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามพอมาของศาสนาพุทธนะคะก็มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่างไปพุทธมีอะไรบ้างคะทำบุญตักบาตรบวชถือศีลกินเจใช่ไหมใช่ไหมคะทำพิธีอะไรนะได้
แต่งงานก็มีใช่ไหมคะแต่งงานแบบไทยก็จะมีรถน้ำสางเราไม่ใช่คำว่ารถเราใช้หลังน้ำสางรถกระสอบนะคะถ้ารถใช้กับอะไรนะคะรถน้ำศพนะอันนี้คือของคริสต์ทีนี้เป็นของไม่ใช่ค่ะขอโทษของศาสนาพุทธศาสนาอิสลามพูดไปแล้วศาสนาคริสต์นะคะมีอะไรบ้างพิธีแต่งงานในโบสถ์มีใครเป็นหลวงพ่อเขาเรียกบัตรหลวงไหมเขาเรียกคุณพ่อเขาเรียกคุณพ่อแล้วก็พิธีเจิมศีลคนไข้เหมือนกับว่าสมมุติว่าตานอยป่วยแล้วว่าตานอยป่วยเนี่ยเขาก็มีพิธีเจิมศีลคนไข้เพื่อให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีนะคะไม่ต้องเป็นทุกข์หรือแม้กระทั่งมีอะไรอีกข้าวโบสถ์ทุกวันถูกแล้วเข้าบททุกวันอาทิตย์เข้าไปทำอะไรคะร้องเพลงค่ะพิธีประกอบศาสนาใช่ทำพิธีประกอบศาสนาก็คือร้องเพลงนั่นเองใช่ใช่ค่ะอันนี้คือประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปอีกอย่างหนึ่งมีบางกลุ่มอะที่นับถือผีสางอันนี้จะเป็นพวกคล้ายๆชนกลุ่มน้อยนะคะที่นับถือผีหรือว่าผีบรรพบุรุษนะเรานับถือไหนคะโพสใช่ไหมทำบุญไหมตักบาตรไหมคะตักบาตรถูกต้องอ่ะต่อไปการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองนะคะมีลักษณะการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันแต่สามารถทำไมร่วมมือกันได้นะคะเพราะแต่ละประเทศเนี่ยต่างก็เคารพกฎหมายอธิปไตยซึ่งกันและกันนะทีนี้เกี่ยวยังไงกับกลุ่มประเทศอาเซียนยังไงนะคะถ้าไม่เคารพกันก็จะไม่เป็นกฎหมายเหมือนกันและกันจะไม่เป็นทางเรียนที่เราใช่ก็เราจะไม่เคารพกันใช่ไม่มีการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนถูกไหมคะการเมืองการปกครองเนี่ยก็คือมีการแบบในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะคือช่วยเหลือกันการค้าใช่ไหมคะช่วยเหลือกันการค้ามีการค้ามีการปกครองนะเพื่อความสามัคคีอยู่ร่วมกันนะคะทีนี้มาดูซิว่าการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่ม2นะคะตอบเยอะๆค่ะคะแนนเห็นใจมีเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรถูกใจก็ให้5อย่างนี้ได้มั้ยมันไม่เป็นการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนระบบการปกครองประชาธิปไตยหมายถึงเช่นไม่เอาสมมุติว่าพรุ่งนี้จะมีงานโรงเรียนแล้วเราจะแต่งตัวเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัสคอตมัสคอตทีนี้มีมัสคอต2ตัวที่ให้เลือกโดเรมอนกับมิกกี้เมาส์ทีนี้ประชาธิปไตยใช่ไหมคะแล้วบอกประชาธิปไตยเอาใครเลือกมัสคอตโดเรมอนยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครเลือกมิกกี้เมาส์คนเดียวผลสรุปว่ามิกกี้เมาส์นะผลสรุปว่าโดเรมอนชนะประชาธิปไตยเราเลือกเสียงข้างมากฉะนั้นพรุ่งนี้งานโรงเรียนเราแต่งตัวเป็นโดเรมอนโดเรมอน
ยกตัวอย่างนะคะคือแล้วคือระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือสิ่งที่ทำไมคะยึดเสียงข้างมากเป็นหลักใช่ไหมคะคือการฟังเสียงนะจากเสียงข้างมากแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ฟังเสียงข้างมากสมมุติมีโดเรมอนแต่งโดเรมอน10คนมิกกี้เมาส์1คนแล้วทั้งหมดแต่งมิกกี้เมาส์มาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าระบบประชาธิปไตยคือระบบการเลือกเสียงข้างมากฉะนั้นพรุ่งนี้เราแต่งตัวเป็นโดเรมอนมิกกี้เมาส์ก็แพ้ไปนะคะระบบสังคมนิยมก็คือเป็นที่นิยมในสังคมเฮ้ยก็คือการสังคมไหมระบบสังคมนิยมนะคะคือสิ่งที่สังคมนิยมนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดใช่ไหมใช่ป่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรปกครองนะคะไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรปกครองใช่ไม่มีผู้มีอำนาจปกครองฉะนั้นจะเสมอเท่าเทียมกันหมดแต่พอเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือเอาฟังก่อนสิระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองพระองค์เดียวนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนคะทั้งหมดนี้เราพูดเกี่ยวกับอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นธงไม่ว่าจะเป็นกฎบัตรไม่ว่าจะเป็นการปกครองประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะให้นักเรียนเขียนกลุ่มประเทศลงแผนที่แสดงว่ากลุ่มประเทศมีกี่ประเทศคะ10ประเทศให้นักเรียนเขียนกลุ่มประเทศอาเซียนลงในแผนที่ให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนักเรียนดูนะดูยกตัวอย่างประเทศแรกไทยใช่ไหมคะไทยเขียนลงไปเลยค่ะที่เหลือนักเรียนเขียนที่เหลือนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะนักเรียนนักเรียนเติมด้วยนะคะส่วนที่ขาดหายไม่ต้องก็ได้ค่ะนักเรียนเติมที่ขาดหายด้วยนะวาดไปทำไมอ่ะนักเรียนใช้ปากกาน้ำเงินเขียนก็ได้ถ้านักเรียนกลัวใช้สีแล้วมันเลอะอย่าลืมเติมตรงนี้นะอย่าลืมเติมตรงนี้นะเนี่ยนักเรียนทำค่ะนักเรียนทำ
ยังไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันก่อนนักเรียนหันมาดูค่ะประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต่างก็มีเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการปกครองนะคะที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปนะคะการเมืองการปกครองก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของตนเองทั้งในเรื่องของภาษาอาเซียนนะซึ่งภาษาอาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานของกลุ่มประเทศอาเซียนนะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมคะมีไหมมีเอาใบกิจกรรมนี้ไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาส่งครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ